กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้นโยบาย One Transport for All คมนาคมรวมเป็นหนึ่งเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนด้วยแนวคิด MOT Mobility คล่องตัวทุกการเดินทางและการขนส่งสินค้า Connect เชื่อมต่อครอบคลุมทุกโครงข่ายเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมขนส่งของประเทศสู่การเป็น Seamless Mobility ดังตัวอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่สถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่ของไทยและอาเซียนจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เชื่อมต่อทุกรูปแบบสู่ทุกที่หมายในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างคล่องตัวด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟทางคู่เชื่อม3ท่าเรือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการควบคุมติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกโหมดการเดินทางเดินหน้าพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อการเดินทางในเขตเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าพร้อมทั้งพัฒนาบัตรแมงมุมบัตรเดียวเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางด้วยรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่ยกระดับระบบรางสู่ยุครถไฟความเร็วสูงพัฒนาสายทางเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษและมอเตอร์เวย์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมทางถนนทั่วประเทศขยายทางหลวงเป็น4ช่องจราจรเปลี่ยนทางลูกรังเป็นถนนลาดยางไร้ฝุ่นสร้างจุดกลับรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านเปิดประตูการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนด้วยป้ายหยุดรถประจำทางอัจฉริยะติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการเดินทางส่งเสริมการขนส่งและท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มทางเลือกการเดินทางในเมืองด้วยสถานีเรือและเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบใหม่ที่รวดเร็วปลอดภัยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นยกระดับท่าเรือน้ำลึกของไทยด้วยเทคโนโลยีออโตเมชันเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำระดับโลกยกระดับการเดินทางและขนส่งทางอากาศเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานหลัก3แห่งของประเทศเพื่อเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติและท่าอากาศยานในภูมิภาคเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเดินทางจากท่าอากาศยานเข้าสู่ตัวเมืองอย่างสะดวกคล่องตัวด้วยระบบขนส่งมวลชนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวบินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลกระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญกับการคมนาคมขนส่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจรเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในอนาคต